ปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปอนุโมทนาบุญกับน้องณเดชน์คุกิมิยะกันนะคะล่าสุดก็ได้นำหน้ากากอนามัยนะคะไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะอย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะคะและก็การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและณเดชน์นะคะก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะก็เลยนำเอาหน้ากากอนามัยค่ะจำนวน200ชิ้นไปถวายพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์โดยแม่แก้วนะคะได้นำภาพมาลง Instagram ให้แฟนๆได้ร่วมอนุโมทนากันยังไงรีวิวเทิร์นก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ